ัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนดีบุพงาวิทยายนค่ะจากที่พวกเราได้เรียนเรื่องเอสเทอร์มาพบว่าการทดลองเรื่องเอสเทอร์ทั้งอันตรายและยุ่งยากเนื่องจากใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงและมีการทดลองหลายขั้นตอนพวกเราจึงนั่งปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรให้การทดลองเอสเทอร์อันตรายน้อยลงและทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นพวกเราเลยได้ตัดสินใจไปปรึกษาครูว่าเอสเทอร์สามารถทำไงให้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครูจึงเสนอให้พวกเราทำเป็นเคมีย่อส่วนพวกเราเลยนำคำแนะนำของคุณครูมาปรับใช้โดยการทำเป็นบ็อกเซตเคมีย่อส่วนที่มีชื่อว่า Veris Ether โดยในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. ใบคู่มือขั้นตอนการทดลองและใบกิจกรรม 2. เมทิลแอลกอฮอล์ 3. เอทิลแอลกอฮอล์ 4. กรดแอซิติก 5. กรดซัลฟูริก 6. โมลาร์ 6. แอลกอฮอล์สำหรับใส่ตะเกียง 7. ตะเกียงและภาชนะสำหรับต้มน้ำ 8. ทิชชู่ 9. กล่องเก็บสารออกซาลิกสารซาลิไซลิกและสำลี 10. แท่นวางหลอดทดลอง 11.หลอดทดลองและแท่งแก้ว 12. กระบอกตวง 13. ปากกาสำหรับเขียนใบกิจกรรมค่ะซึ่งกว่าจะมาเป็นบ็อกเซตการทดลองนี้พวกเราได้ทำการดัดแปลงให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนกรดซัลฟูริกที่เป็นตัวเร่งจาก18โมลาร์เป็น6โมลาร์และเปลี่ยนกรดแอซิติกเป็นน้ำส้มสายชูซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าและได้ทำการออกแบบตะเกียงจากกระป๋องน้ำอัดลมที่นอกจากจะลดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ใส่ตะเกียงแล้วยังเป็นการนำของที่ใช้แล้วมารีไซเคิลซึ่งตรงกับหัวข้อ Green Chemistry อีกด้วยค่ะขั้นตอนในการทดลองใส่กรดคาร์บอนซิลิกลงไปในหลอดทดลองหากเป็นของเหลวให้ใส่8หยดหากเป็นผงให้ใส่1ถุงซิปล็อกใส่แอลกอฮอล์1 ml ลงไปในหลอดทดลองใส่กรดซัลฟิวริกเข้มข้น6โมลาร์5หยดลงไปในหลอดทดลองใช้แท่งแก้วคนสารให้เข้ากันแล้วดมกลิ่นจากนั้นนำสำลีมาปิดที่ปลายหลอดทดลองใส่แอลกอฮอล์สำหรับใส่ตะเกียงลงไปกลางตะเกียงแล้วรอให้แอลกอฮอล์ไหลลงไปจนหมดจากนั้นจุดไฟใส่น้ำลงไป1ส่วน3ของภาชนะสำหรับต้มน้ำแล้วนำไปตั้งบนตะเกียงที่จุดไว้รอจนน้ำเริ่มเกิดฟองแก๊สลอยขึ้นมาแล้วยกภาชนะสำหรับต้มน้ำออกจากตะเกียงแล้วนำหลอดทดลองลงไปแช่ในน้ำหากภายในหลอดทดลองเป็นของเหลวทั้งหมดให้แช่ทิ้งเอาไว้ 2-3 นาทีแต่หากภายในหลอดทดลองมีของแข็งผสมอยู่ด้วยให้เขย่าหลอดทดลองเบาๆเป็นระยะจนสารกลายเป็นของเหลวสีใสจากนั้นแช่ทิ้งไว้ 1-2 นาทีเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วให้นำสำลีออกแล้วใช้แท่งแก้วคนสารภายในหลอดทดลองประมาณ30วินาทีและดมกลิ่นที่ได้หลังแช่น้ำอุ่นเสร็จบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรมว่ากลิ่นเอสเทอร์ก่อนและหลังแช่น้ำอุ่นต่างกันหรือไม่และสารที่ต่างกันผสมแล้วได้กลิ่นต่างกันหรือไม่อย่างไรจากนั้นทำซ้ำอีก4ครั้งเพื่อได้ครบทั้ง6กลิ่นตามใบกิจกรรมจากการทดลองสรุปได้ว่าการทดลองเอสเทอร์ทำให้ได้สารประกอบที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและยังเป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาควบแน่นที่สร้างน้ำเป็นผลพลอยได้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ